ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับฮอนด้าเตรียมปลุกชีพ CRZ Sport Coupeแห่กำลังมามีชีวิตโลดแล่นบนท้องถนนอีกครั้งหลังจากทางค่ายฮอนด้ายักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นได้ยกเลิกรายการผลิตฮอนด้า CRZ Sport Coupe ท้ายลาดไปแล้วเมื่อปี2016หลังจากไม่ประสบความสำเร็จตลอดระยะเวลา6ปีในตลาดตามที่ตั้งเป้าไว้แต่ล่าสุดมีข่าวหลุดออกมาว่าทางฮอนด้ากำลังเตรียมคืนชีพให้กับ Sport Coupe อีกครั้งโดยข่าวการกลับมาของ Honda CRZ ถูกเปิดเผยมาจากทาง Motor Trend โดยทาง Honda ได้ยืนจดเครื่องหมายการค้าชื่อ CRZ ใหม่อีกครั้งกับทางสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาโดยยื่นจดในรายการชิ้นส่วนโครงสร้างรถยนต์เมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็มีความเป็นไปได้อย่างสูงที่ทาง Honda จะกลับมาเปิดตัวรายการผลิตในโมเดล CRZ อีกครั้งและอีกประเด็นที่จะเป็นการเสริมว่า Honda จะกลับมาสานต่อเจ้า CRZ อีกครั้งเพราะมีข่าวล่าสุดแววออกมาทาง Honda ได้ประกาศเลิกจำหน่าย Civic Coupe และ Honda Accord รวมถึง Honda Fit ในรุ่นเกียร์ธรรมดาจึงอาจมุ่งมาจริงจังกับ Honda CRZ ในอนาคตอันใกล้นี้ด้านสเปคของ Honda CRZ 2010มาด้วยขุมพลังเครื่องยนต์บินซินไฮบริด4สูบ IMA ความจุ 1.5 ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด122แรงม้ามาพร้อมกับแรงบิดที่สูงสุด147นิวตันเมตรและต่อมาในปี2013ได้อัปเกรดเสริมกำลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มพละกำลังเป็น130แรงม้าแรงบิดอยู่ที่190นิวตันเมตรก่อนจะวางขายเรื่อยมาจนถึงในวันยุติการขายส่วนการคาดการณ์ของทาง Honda CRZ รุ่นกลับมาใหม่นี้คาดการณ์ว่าจะยังคงมาในดีไซน์ Sport Coupe 2ประตูหรือตัวถังแบบ Hatchback ที่เน้นความเฉียบคมทันสมัยในการดีไซน์ส่วนขุมพลังมีการคาดการณ์ว่าจะกลับมาขุมพลังเครื่องยนต์มีขนาด 1.5 ลิตรเทอร์โบรวมทั้งขุมพลังเครื่องยนต์ไฮบริดที่จะมีทั้งแบบเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ CVTและอาจจะพ่วงขุมพลัง EV มาอีกด้วยที่สำคัญจะมาในราคาไม่แรงส่วนจะมาเมื่อไหร่เปิดตัวจริงหรือไม่จะติดตามกันให้ดีงานนี้มีลุ้นสำหรับแฟนๆ Sawok Sport Coupe ที่เฝ้ารอคอยการกลับมาของ Honda CRZ